บิวตี้บิวตี้บล็อกเกอร์คนใหม่ไปแค่เหมือนเฉยๆอืมอะไรถ่ายอะไรหรอป้าเอาสิ่งที่หนูรักที่สุดมาหนูต้องชอบมันแน่เลยอะไรอ่ะโอ้โหขอไฟดอกไม้สิเนี่ยเอามาทำไมป้ามาทำไมอ่ะเครื่องก็ไม่เปิดเอ้ายังไม่ได้เปิดไงเพิ่งเอามาให้ไม่มีไรเปิดรายการไหมหรือเปิดตอนแต่งหน้าแล้วโอเคตัดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแฟตตี้ PTZ ด้วยนะคะทำไมต้องทำท่านี้ด้วยวะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะออกมาข้างนอกเพราะว่าป้าจะจับหนูแต่งตัววันนี้ป้าก็เลยพามานะคะที่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านลับอันนี้เราก็เหมือนเรามาเปิดวาร์ปนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งสตรีทนะคะซึ่งก็คือแพทนั่นเองแพทเป็นคนชอบแต่งสตรีทเว้ยแพทไม่ชอบแต่งแบบว่าน่ารักหวานๆคิ้วๆแบบแนวผู้หญิงจ๋าอะไรเงี้ยแพทชอบใส่แบบลุ่มๆล่ำๆโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างงี้มาที่ร้านชื่อว่านี่ค่ะมาที่ร้านโฮมบอยสตรีทแวร์สเปซนั่นเองนะคะเป็นร้านที่แบบชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นสตรีทแวร์ก็คือแบบใส่แต่งตัวแบบสตรีทที่สำคัญเราไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือเปล่าใช่แต่เรามาถึงแล้วก็ถ้าถ่ายไม่ได้ก็จะซื้อไปให้ดูที่บ้านแล้วกันนะคะให้มาดูเฉยว่าเราส่งผู้จัดการเข้าไปคุยอยู่เราส่งผู้จัดการเข้าไปคุยอยู่ใช่ถ้าเกิดใครอยากมาร้านนี้นะคะอยู่นี่เลยทางออกพหลโยธิน2นะคะ MRT พหลโยธินทางออกที่2นะคะออกมาปุ๊บเจอเลยร้านจะอยู่ชั้น2นะคะเพราะว่าชั้นแรกเนี่ยจะเป็นร้านดริงค์เขาบอกกันว่าเป็นร้านเสื้อผ้าที่มีเรื่องเล่าทำไมคะอ่ะข้างล่างเป็นร้านเล่าเออเขาบอกอย่างนี้จริงๆป้าศึกษาประวัติมาถ้าขับรถมาอยู่ตรงข้ามยูเนียนมอลล์ใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเป็นย่านที่แบบซื้อของกันอยู่แล้วแต่คือในยูเนียนมอลล์อาจจะมีของสตรีทไม่ค่อยเยอะจะเป็นแบบของตามท้องตลาดแฟชั่นฮิตๆทั่วไปอะไรเงี้ยมันบ้านเนาะใช่มันไม่โดนเราอ่ะมันไม่โดนเราตอนนี้เราลุ้นอย่างเดียวฮะว่าผู้จัดการเราทำสำเร็จหรือเปล่าถ่ายได้หรือเปล่าอยากถ่ายมากเพราะว่าตอนที่ดูรูปในร้านอ่ะคือสวยมากร้านแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในไทยเหรอวะมันไม่ควรจะอยู่ในไทยแบบรูปร้านสวยมากแบบเหมือนเกาหลีอ่ะเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะใช่กำลังรอดูอยู่เพราะว่าข้างบนเขาเปิดไฟฉะนั้นร้านเขาต้องเปิดแน่นอนอะไรเหรอถ่ายแล้ววันนี้นะคะแพทจะมาเอาเสื้อตัวนี้กลับบ้านค่ะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเราติดต่อไว้ที่ต้นคลิปเราถามว่ายังไม่รู้ว่าจะเข้ามาถ่ายได้หรือเปล่าซึ่งถ่ายได้ค่ะถ่ายได้แต่เขาล้างแอร์อยู่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่เมื่อกี้เขาล้างแอร์อยู่เราก็เลยล้างแอร์เป็นเพื่อนเขาเลยไม่ใช่เราเลยไปกินข้าวแล้วกลับมาตอนนี้พี่เจ้าของร้านก็อยู่ด้วยใช่เราอยู่ที่ร้านโฮมบอยนั่นเองซึ่งเมื่อกี้นี้แพตตี้เล็งตัวนี้ไว้ตัวนี้หยิบออกมาดิเขาบอกว่าให้ทำตัวตามสบายก็เลยว่าจะหยิบกลับบ้านไปเลยจ่ายตังก็ได้แต่ขอให้ได้ตัวนี้จะจ่าย2เท่าแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าของตัวเนี้ยหมดแล้วอยากได้มากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตัวเนี้ยใครๆก็ชอบเออหนูใส่น่ารักดีมันอยู่ที่คนใส่ป่ะของแบบเนี้ยจ๊ะมากลับบ้านฮะได้แล้วได้ตัวนี้ละเดี๋ยวก่อนลูกได้ตัวนี้กลับบ้านแล้วค่ะรู้มั้ยคะทุกคนตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ให้ถ่ายให้ถ่ายอ่ะให้ทุกคนถ่ายคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเอาเอาปลาเลยอาทิตย์หน้าปลากะไว้สักประมาณ 2,500 เฮ้ยอยู่บนตัวหนูมันก็ต้องแพงกว่านั้นเออเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ 1,190 บาท 1,190 บาทค่ะถูกมากใช่ถูกมากซึ่งถ้าเกิดมาตอนเจ้าของร้านไม่อยู่จะเหลือ950นะคะใช่ครับเพราะตอนแรกมาเขาบอก950นะฮะเจ้าของร้านโทรเข้ามาถามก่อนว่าเจ้าของร้านอยู่ไหมแต่หนูชอบมากตัวเนี้ยแต่ของหมดของหมดต้องมาสั่งจองไว้นะคะตัวนี้แต่ว่าพี่เขาใจดีตัวนี้เขาขายให้ใช่บ้านเขาไม่ได้ขายเขาให้ฟรีเรากดดันจริงๆชอบตัวนี้มากเลยหนูว่าในอนาคตอ่ะพี่เขาจะมีDelivery Homeboy แล้วไม่ตัวนี้ Limited เปล่าตัวนี้ Limited ป่ะครับ Limited ครับเอาแล้วรีเซลซื้อไปเก็บราคาเร็วหนูเหรอซื้อไปเก่งเราอ่ะเหรออ่าตอนนี้จะเหลือแค่ M ทุกไซส์หมดแล้วว้าย M นั่นไซส์หนูใช่ M คือไซส์หนูป่ะตัววันนี้ให้1ตัวด้วย
ไปซื้อละได้ของฟรีละเออไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ต้องรอสิ้นเดือนใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เวลาตัดมันต้องใช้เวลานานเพราะมันเป็นคัลเลอร์บล็อกนะครับก็คือต้องสั่งค่าทุกสีมาตัดมันก็เลยใช้เวลานานครับอ๋อร้านนี้ไม่ได้นำเข้าแต่อันเนี้ยตัดเองเขาใจดีตัวสุดท้ายเขาให้เราซื้อใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาไปครับเดี๋ยวเอาไปเอาไปคือเอาไปสั่งตัดไม่ให้ซื้อไงอันนี้กำลังตัดตัดอยู่แล้วครับอะไรฮะเฮ้ยตัวนี้คุณโนระเสร็จโจดเสร็จโจดดีแล้วใส่มาตั้งแต่กลางวันหนูว่าแล้วมันต้องเป็นของหนูวันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวให้ลูกแล้ววันนี้ป้าก็จะมาแต่งตัวให้หนูนะคะไม่สิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดของเทปนี้คือถุงเท้าเพราะว่าชอบขโมยถุงเท้าป้าใส่แล้วถุงเท้าป้ามันก็เป็นถุงเท้าผู้ใหญ่ไว้ใส่กับตูดเอาครบทุกสีเลยไหมล่ะเอาทุกสีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีสีเหลืองอันเดียวอ่ะเวลาแต่งชุดอื่นอ่ะมันจะไม่แมทด้วยเราก็ต้องมีทุกสีครบไว้คือเข้าใจอย่างนึงเราสองคนคนละอย่างกันคือป้าเป็นสเก็ตเตอร์ส่วนนี้เป็นสตรีทสเก็ตเขาไม่ใส่ถุงเท้าขึ้นมาให้เห็นกันแต่หนูอ่ะใส่ขึ้นคิดถึงคนจ่ายตังค์กันบ้างไหมเราวันนี้เรามีงบนี่เรามีงบเรามีงบจากทางบ้านฉะนั้นแล้วเราช็อปร้านนี้ถูกถุงเท้าเท่าไหร่ครับ150เองเราลองคิดถึงแบรนด์สตรีทคนพอคนพูดถึงแบรนด์สตรีทปุ๊บจะคิดว่าแพงต้องแพงใช่ต้องแพงมากๆใช่เพราะว่าเมื่อวานม้าซื้อหมวกสุพีมไปดูคนเราทั้งที่วันนี้จะมาซื้อเสื้อผ้าให้ลูกสาวแต่เมื่อวานซื้อหมวกสุพีมไปหมวกม้าไปเท่าไหร่จุดฮะของแจ้งแพงกว่าเขาของเรามันเป็นของเก็บเพราะมันเป็นสุพีม X New Era มันจำเป็นของมันต้องมีของม้าเท่าไหร่ของม้าไม่ได้ครึ่งนึงของมันเลยลูกราคาไม่พูดราคาไม่พูดกันราคาไม่พูดแพงกว่าม้า2เท่าอันนี้ก็4นะงั้นวันนี้ต้องเป็นของหนูเอานี้คู่นึงเอานี้คู่นึงใช่ดูระหว่างคู่นี้เปลี่ยนขออนุญาตใส่เลยนะครับนะครับเปลี่ยนเลยรายการเรามีมารยาทมากครับเราไม่ถามชื่อเจ้าของร้านด้วยซ้ําถามไปก่อนใช่มาถึงก็ถ่ายเลยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์ทําไมพี่แบงค์ถึงทําเสื้อผ้าสตรีทจริงๆก็ต้องเริ่มแบบว่าเป็นคนแต่งตัวก่อนพอแต่งตัวเราก็เริ่มอยากหาเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าสตรีทของเราคืออยากหาราคาที่มันจับต้องได้คือบางครั้งมันแพงไปแล้วเด็กก็ซื้อไม่ไหวเราก็เลยแบบว่าเอาเสื้อที่ราคาพอได้แต่งแล้วเท่แต่ผมเห็นออฟไวท์ตลาดนัดขาย80เองนะอันนั้นทักทีเดียวยุ่ยเลยครับคือติดคอเลยนะครับราคาถูกจริงราคาถูกจริงแล้วสวยมากด้วยปัจจัยของคลิปวิดีโอนี้ไม่คิดจะทำเสื้อผ้าคนอ้วนบ้างหรอครับอันนี้จะแพงครับเพราะใช้ผ้าเยอะอ๋อไม่เป็นไรครับนะฮะคนด้วยไม่เกี่ยงราคาครับมีใส่ก็บุญแล้วฮะได้ครับก็ทำ2 XXL ออกมาใช่ไหมเลย 3X เราคุยกันเรื่องเป็นตัวเลขรอบอกดีกว่าครับคำว่า XL นี่เราเลิกคุยกันนานแล้วโอเคเพราะมันวัดยากครับเอาเป็นไซส์มาเลยดีกว่านะฮะก็ใครสนใจเสื้อผ้าสวยๆมาที่นี่เลย MRT พหลโยธินทางออก2นะครับหันหน้ามาอยู่บนร้านเหล้าด้วยทำไมถึงอยู่บนร้านเหล้าเพราะตอนแรกอ่ะเราจะไปเช่าที่ผมจะไปเช่าที่ในร้านในห้างแต่พอค่าเช่าที่มันแพงแล้ววันนั้นผมมากินเหล้าที่เนี่ยแหละพอกินเหล้าเสร็จก็เลยถามว่าข้างบนว่างไหมเขาบอกเขาว่างผมก็เลยบอกงั้นขอเช่าแล้วกันนะครับก็เลยกลายว่ามันเป็นร้านเชื่อที่อยู่บนร้านเหล้าครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นร้านที่มีเรื่องเล่าที่มีเรื่องเล่าอยู่ข้างล่างครับเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่หนูใส่แล้วถุงเท้าดูนี่เป็นไงไงคนมันจะคู่อะนะใส่อะไรก็ดูดีวะหนูเริ่มเบื่อตัวเองแล้วอะกูก็เริ่มเบื่อแล้วเนี่ยหนูอะกะว่าจะซื้อตัวเนี้ยไปคู่กับป้าเราเวลาใส่ป้าเวลาเราใส่ออกงานอะก็จะมีรถดับเพลิงไปด้วยเป็นดับเพลิงเขียวเลยนะเขาบอกว่าสีนี้มาในปีนี้นะคะสีเขียวๆอย่างเงี้ยฟูลคัลเลอร์เขาเรียกว่าเขียวอะไรเขียวนีออนเขียวนีออนป้าเคยทำผมสีนี้มาก่อนด้วยไทยอินใช่ไทยอินยังมีรูปอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสีอย่างเงี้ยเวลาเข้าผับมันจะเรืองแสงเป็นแบ็คไลท์แต่เขาจะใส่ชุดอันนี้ไปผับกันเหรอใช่จริงเหรอไม่เคยไปไงหนูไม่เคยไปผับไงคะหนูเลยไม่รู้ว่าเขาใส่อย่างนี้ไปไงเอ้ยเออใครอ้วกกลับมาบ้านกูวะเฮ้ยหนูแค่นั่งร้านชิลหนูไม่เข้าผับเพราะว่ามันเสียงดังอ๋อนี่จริงๆตัวนี้ก็น่ารักค่ะทุกคนน่ารักมากเป็นสีม่วงคือแพทเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าที่แบบไม่ใช่มีสีเดียวในตัวคือใส่อะไรแบบหลายๆสีอะคือแพทชอบอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นเทรนด์แล้วแต่แค่ไม่มีบุญทำไมคะสามารถใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ได้ในเมืองไทย
เฮ้ยแต่นี้เขาทำไม่หนามากนะไม่หนาไม่หนาใส่ได้ใส่ข้างนอกได้ซึ่งถ้าคิดว่าต่อให้ใส่เสื้อผ้าเสื้อยืดบางๆอ่ะเราก็เข้าแอร์อยู่ดีค่ะเราไม่ตากแดดอยู่ข้างนอกหรอกฉะนั้นแล้วเอาแฟชั่นอ่ะใส่เถอะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ด้วยใช่แพทเป็นคนชอบใส่โอเวอร์ไซส์ไม่ค่อยแบบชอบใส่แบบรัดรูปอะไรอย่างนั้นเพราะไม่มีอะไรให้โชว์แล้วแบบโชว์แบบโค้งๆสไตล์อะไรเงี้ยปกติอ่ะแพทอ่ะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าที่ถูกใจอ่ะน้อยมากแพทจะเน้นไปที่รองเท้ามากกว่าพอยก็เลยแบบว่าคิดว่าคนมันจะเท่มันเท่ที่รองเท้าคนก็จะแบบมองรองเท้าก่อนมาแต่พอมาเจอร้านนี้เสื้อผ้าก็ได้ค่ะเสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าก็ต้องรองเท้าเราเท่แล้วก็ต้องเสื้อผ้าด้วยก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัปตันอเมริกาเลยตัวนี้สีแห่งสันติภาพสีแห่งกีฬานี่น้ำเงินขาวแดงสีมาตรฐานแต่ป้าชอบตัวนี้นะป้าชอบสีส้มเหรอไม่ใช่ป้าว่าหนูใส่ตัวนี้สวยจริงเหรอหนูว่าหนูไม่เหมาะกับสีส้มทุกคนคิดว่าไงคะทุกคนคิดว่าหนูเหมาะกับสีส้มไหมคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะเพราะว่าพัทไม่รู้ว่าสีส้มเหมาะกับพัทไหมนี่คือพัทเป็นคนชอบสีเหลืองไงส้มเป็นเหลืองประเภทหนึ่งไม่มันส้มเป็นเหลืองที่เป็นเฉดแดงน้อยกว่าแดงส้มเกือบส้มเนี่ยมันอมแดงแล้วทำไมถึงเป็นเหลืองอมแดงสีเหลืองสีเหลืองผสมแดงสีเหลืองอมแดงเป็นส้มคือจะให้มันเป็นสีเหลืองให้ได้แต่หนูชอบเท่มากเลย DHL เป็นระบบเป็นอะไรนะบริษัทขนส่งใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ๆๆๆอ่าฮะบริษัทขนส่งสามารถหาซื้อได้ในราคา150บาทที่ร้าน Homeboy ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีรุ่น2เขียนไปรษณีย์ไทย สีขาวสีแดงตัดกันนี่อีกตัวที่แพชชอบตัวนี้นี่ค่ะทุกคนเป็นเสื้อคือแพทเป็นคนชอบฮูดอันนี้จะเป็นฮูดนะคะแต่ว่าเนื้อผ้าข้างนอกจะเป็นพวกนี้ลองได้หมดเลยเหรอครับเป็นยีนซึ่งลองได้แพทชอบมากเฮ้ยลองเปล่าแต่แบบสไตล์ป้ามันจะค่อนข้างแปลกๆหน่อยอะค่ะแต่เฮ้ยหมายความว่าไงวะแต่ก็ใส่ได้อะหมายความว่าไงวะคำว่าแปลกก็ไม่รู้อะรู้สึกว่าบางทีก็ไม่ใช่แต่ก็ก็ดูดีนะอะไรเงี้ยก็ใส่ออกมาแล้วก็ดูดีไม่รู้ว่าเป็นที่เสื้อผ้าดีหรือหน้าตาเราดีก็ไม่รู้เหมือนกันใส่ป่ะตัวนี้เหรอ Panther by Bird ทำไมเขียนยาวจังหนูอ่ะจะแนะนำทุกคนนะคะว่าใครที่ไปเกาหลีอ่ะเสื้อยีนไม่ผ่านตม.หรอจริงป่ะคือแบบปกติอ่ะคนที่เขาหนีเข้าตม.เขาจะใส่เสื้อยีนกับกางเกงยีนไงเฮ้ยอันนั้นมันไม่สวยหรือเปล่าไม่รู้หนูกลายเป็นกลัวเสื้อยีนเลยปกติถ้าเป็นเสื้อยีนอ่ะต่ำๆอ่ะเราให้3,000เลยใช่ถ้าเป็นยีนนะถ้าเป็นยีนทรงเนี้ยต่ำๆเลย3,000อ่ะลองไปถามเจ้าของร้านเขาบอก 4,000 เนี่ยฮาเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับ 1,190 1,190 ไม่ถึง 2,000 ด้วยลองหนูให้หนูลองเลยเหรอเฮ้ยมันหนูว่ามันตัวใหญ่กว่าหนูไปหน่อยอ่ะบ้าชายเท่าแค่นี้เองอ๋อเหรอแต่แขนนี่คือลุ่มล่ามมากเลยค่ะทุกคนหรือว่ามันใส่แบบนี้ปะใส่แบบเป็นปลาหมึกเกิร์ลก็สวยนะใส่เป็นปลาหมึกไม่มันเป็นทรงแขนยาวมากหรือเปล่าเป็นทรงแขนยาวเพราะช่วงนี้มันไม่ได้ใหญ่แสดงว่าแขนเอาเท่พับได้ปล่อยได้แขนเอาไว้ทำอย่างนี้ค่ะทุกคนจริงๆแล้วมีแขนยาวไว้ไม่ได้ลูกน้าเอาไว้ทำนี่แหละตีมานี่แหละเอาไว้ป้องกันตัวเองค่ะเป็นเสื้อที่ออกแบบมาให้ผู้หญิงเวลาเดินกลางคืนเวลาโดนฉุดก็แบบนี่ไหนก็มาแล้วครับเราเลยจะถ่ายรูปไปด้วยเพราะว่าร้านน่าถ่ายรูปมากมีที่ให้ถ่ายรูปมีเขาเรียกว่ากราฟฟิตี้ตรงนี้กราฟฟิตี้ตรงนี้ให้ถ่ายรูปเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้ก็สวยไฟตรงนี้ก็สวยสมมุติแหละตรงนี้ก็สวยคือเรามุดไปถ่ายตรงนี้เหรออ่าป้าจับแต่งว่าป้าจะมิกอะไรเป็นไอเดียสำหรับคนที่เผื่อจะมาซื้อของที่ร้านนี้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะเอ้ยนี่ก็น่ารักใช่ตัวนี้สีสวยมากสีทองฟ้าอันนี้ก็สวยทุกคนเห็นเสื้อตัวนี้สีอะไรคะแพทเห็นฟ้าชมพูค่ะทุกคนเห็นขาวฟ้าหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเนี่ยสองตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้น690ครับตัวนี้890ครับห่างกัน200เพราะว่าเป็นแขนยาวกับแขนสั้นถูกนะใช้ผ้าเพิ่มนิดนึงหนูชอบการมีแท็กข้างหลังนี้มากเลยไหนอ่ะเนี่ยด้านหน้า
เนี่ยอ๋อเอ้ยแท็กเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกเขาเรียกว่าอะไรเออรับเบอร์เป็นยางเออสวยดีมากดีมากเนี่ยสีเขียวๆของป้าถ้าอย่างนี้หนูใส่นะถ้าเขียวล้วนนั้นหนูไม่ใส่อ่ะทำไมอ่ะหนูชอบแบบนี้มากกว่าทำไมอ่ะก็หนูชอบอันเนี้ยก็เข้าใจแต่ทำไมเขียวป้าไม่ใส่เขียวนั้นมันเนี่ยอย่างเงี้ยมันแป๊บแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนั่นเขียวใบตองอ๋อเหรอแล้วไม่สวยตรงไหนก็สวยแต่หนูชอบแบบนี้มากกว่าไงชอบอันนี้มากกว่าหนูชอบอันนี้อ่าเพราะมันแมทมันแบบว่าสีมันมิกมิกกันมั่วซั่วดีอันนี้มันเรียบๆอ่ะรู้สึกหนูใส่เรียบๆไม่เข้าหนูใส่อะไรที่แบบเว่อๆหน่อยได้เดี๋ยวป้าพูดเองนะไปหยิบอะไรมาให้ฟ้าหยิบพี่หน้าทุกทีเลยอะไม่เคยได้ใส่อะไรที่มันเป็นคนเลยไม่จริงหรอกจริงนี่ตอนนี้ก็ชอบตอนนี้เป็นสีเหลืองเขาชอบสีเหลืองมากๆนะคะเออจริงๆอะข้างหน้ามันก็ดูสวยแล้วใช่ไหมแต่นี่ให้ดูข้างหลังดูลายป้าไม่ดูลายหรอสวยนี่ลายข้างหลังเออแล้วก็จะไปแมทกับกางเกงตัวนู้นค่ะทุกคนเป็นกางเกงสไตล์ไทยค่ะเข่าม้าสไตล์คือแต่ก่อนแพทเรียกว่ามันว่าแบบเป็นหมกพวกเข่าม้าพวกแบบลายสก็อตเถอะก็ไม่เหมือนเข่าม้าสไตล์คือสามารถแบบว่าเรียกว่าอะไรวะเอาแบบไปออกทุ่งออกนาได้อะได้ปะได้ปะหมดกันสตรีทกูเฮ้ยแต่หนูชอบหนูจะเอาตัวนี้ด้วยต้องเดาสิเดาอ่ะทายให้2อ่ะ2,000เลยเหรอเออ2,000เลยเหรอเออจริงเหรอเอามา 1,000 พี่คะตัวนี้เท่าไหร่คะ890ค่ะทุกคนเหี้ยไม่ 2,000 ไม่ 1,000 แต่890ค่ะตัวนี้คือถ้าคุณจะไปซื้อแบบ Supreme Off White ของก๊อฟตลาดนัดคุณซื้ออย่างนี้เถอะเออสวยกว่าเยอะผ้าดีกว่าเยอะแบรนด์แท้ใส่กับเสื้อตัวไหนถ้าน้องๆมาแล้วไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงแต่งยังไงถามพี่เขาได้ใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นเหมือนจะสไตลิสต์พี่คะกางเกงตัวนี้ใส่กับเสื้อตัวไหนดีจริงๆเราใส่พวกโอเวอร์ไซส์ก็ได้นะตัวใหญ่ไปจริงๆเหลือตัวนี้เราใส่ม่วงก็ได้ให้มันตัดกันเออใช่เพราะว่าเห็นเสื้อที่มันแบบเหลืองม่วงตัดกันอยู่อ่ะหรือไม่ก็ตัวนี้ครับเฮ้ยเป็นคัลเลอร์บล็อกเหมือนกันเฮ้ยหนูว่าหนูโดนอีกตัวแล้วล่ะเพิ่งเห็นตัวนี้จะใส่จะโดนอีกตัวค่ะปกติต้องเอานะตัวเนี้ยไปลองโอ้เหมือนห้องฆ่าหมูอ่ะใช่ๆอุ้ยเอาฆ่าหนูหรอปิ๊งไงเท่มั้ยหนูว่าหนูเท่อ่ะป๊าเออเท่ดีอยู่ที่คนใส่จริงๆวะป๊าว่าต้องใส่หมวกอ่ะใส่หมวกเหรอใช่เอาใบไหนคะนี่มีหมวกตัวนี้ด้วยเอาไปไหนดีป้าเลือกสีขาวเหรอสีนี้เหรอใช่ต้องใส่ไงใส่กลับด้านหรือใส่ข้างหน้าทั้งสองอย่างเลยลองดูนี่เหรอกลับด้านก็ดูบ่อยๆดีนะอ่ะใส่ข้างหน้ามั่งเป็นไงเท่ไหมโคตรเท่เลยอ่ะหายถ่ายรูปโปรดักชั่นครับบ้านโปรดักชั่นหาได้กันเองไม่ต้องตั้งใครอ่ะคนตั้งอ่ะโดนไปร้ายชุดนึงได้หมวกด้วยเหรอได้ได้หมวกด้วยครบแล้ว1ชุดหมวกเท่าไหร่ครับหมวกอ่ะครับหมวก550หมวก550เองจะต้องซื้อหมวกให้เธอไอ้เหี้ยซื้อหมวกให้เธอหมดไปกี่พันแล้วไปละกี่พันพูดตามตรงนะทุกคนถูกกว่าหมวกกูอีก550เสื้อตัวไหนครับเสื้อตัวนี้ค่ะเสื้อตัวนี้ใช่ไหม650 650เองกางเกง890รวมเป็นถุงเท้าถุงเท้า150รวมกันเป็นเท่าไหร่รวมมาตกเลขใส่แบบปิดป้ายด้วยนะคะเราจะไม่แกะป้ายออก
จะมีป้ายด้วยต้องตามใจกูมั่งดีวะกูคนจ่ายตังค์ต้องสักชุดอะที่กูเลือกอะฉันไม่ชอบสีเขียวฉันชอบสีแดงปีนี้สีเขียวมาทหารมาแน่รัฐบาลมาแน่บอกเลยคัลเลอร์บ็อกก็ต้องหลบเดี๋ยวชุดพางมาแน่มาเต็มเลยแล้วตอนบ่ายอาหารด้วยนะต้องบอกอาหารมาแล้วเชื่อดิมาหมดอะทั้งสภายังไม่ปิดอีกยังไม่ปิดอีกตุ๊กๆๆๆๆๆๆไงได้อยู่ไหมเออเนี้ยเรียบๆน่ารักเออปลาชอบที่มันมีสายสีดำเหมือนสายไวเลสอยู่ข้างๆมันคือสายไวเลสอ๋อเหรอไม่ใช่ของเขาเรามาดูราคาเซตนี้กันนะราคาเซตนี้ยังมีสิ่งที่เหมือนเดิมคือถุงเท้าถุงเท้า150บาทเหมือนเดิมเสื้อ890ค่ะเฮ้ยๆ890ไม่ใช่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่1,190 1,190ครับถ้ามาตอนเจ้าของร้านไม่อยู่จะเหลือ950ตัวนี้เราจำได้ใช่จำได้เลยตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องสั่งจองแล้วนะคะตัวนี้หมดแล้วใช่ซึ่งตอนที่คลิปแพทออกอ่ะก็ไม่รู้ว่าอยู่ตอนไหนนะไม่แต่สิ้นเดือนนี้เขาบอกจะเข้ามาใช่แต่เข้าสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้คือเดือนเท่าไหร่พฤษภาครับพฤษภาคมสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะของจะเข้ามาซึ่งน่าจะมีแล้วล่ะเพราะคลิปเราน่าจะออกสิงหาโอ้ยขอโทษเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวรีบตัดให้แล้วก็เสื้อข้างในเท่าไหร่นะคะเสื้อเนี่ย550ครับ550ถูกกว่าตัวเมื่อกี้100รวมกันเป็นเซตนี้เซตนี้เท่าไหร่1,190บาทบวกเท่าไหร่อ่ะก็1,200บวก550บาทเท่าไหร่1,800อ่ะ1,800เออกางเกงก็ไปซื้อ50บาทตามตลาดนัดได้ค่ะป้าบอกว่าชุดถัดไปป้าจะเป็นคนเลือกทั้งหมดโอ้ my god ป้าต้องเลือกอะไรที่แบบที่ไม่ใช่คนธรรมดาสามารถเดินอยู่บนพื้นดินได้ค่ะทุกคนทำไมวะงั้นหนูจะถ่ายป้าเพราะว่าป้าจะเป็นคนเลือกชุดใช่ไหมใช่อันนั้นหนูกดอันไหนนะหนูลืมแล้วเนี่ยเรคคอร์ดถ่ายอยู่แล้วอ๋อโอเคถ่ายอยู่แล้วมาดูด้านของเซียนตินะฮะที่กำลังเลือกชุดให้ลูกสาวฮะชุดนี้นำใจภูมิใจนำเสนอเป็นชุดอะไรครับถ้าเป็นตัวเราเลยอ่ะมันต้องเป็นสีดำถ้าเป็นตัวฉันเลยนะมันต้องเป็นสีดำดำขาวดำขาวดำขาวดำแดงน่ารักนะตัวนี้ไหมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ยัดเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจโอเคโอเคโอเคเก็บไว้ในใจนี่เราเหมือนเล่นเกมโชว์อยู่อะเลือกเสื้อผ้าเพื่อเอาแบบแต่งตัวลูกตาแล้วได้แต้มอะเพราะตัวนี้สวยมากอีวาเกเลียนเอ้ยสายอีวาเกเลียนนี่มันต้องเอาแล้วอย่างเงี้ยเลือกต่อเลือกต่อฮะอันนี้ยังอยู่ในธีมอะไรเนี่ยป้าเลือกธีมอะไรให้หนูแต่งเนี่ยมินิมอลใช่โอเคโจทย์มินิมอลนะฮะร้านก็มีอยู่แค่นี้แหละก็เดินวนอ่ะไม่ได้ไปไหนสักทีเฮ้ยแต่แค่นี้ก็ยังดูไม่ครบใช่คือคุณดูเหมือนเยอะอ่ะถ้าเป็นร้านอื่นมันจะเป็นแบบเดิมซ้ำๆกันแต่เนี้ยคือมันแบบตัวต้องมานั่งรื้อดูลายแล้วสต็อกอยู่ด้านหลังเพราะงั้นเห็นแค่นี้มันเยอะมากเว้ยเพราะว่าตัวนี้น่ารักกุ้งเก้งใช่ขาวม่วงมีเสื้อคลุมไหมไม่ต้องค่ะเอามินิมอลเยอะๆถามราคาก่อนเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอครับ890ครับถูกมากกางเกงไม่ถึงกางเกง890ค่ะถูกมากเสื้อนี้550แน่เลยเสื้อ550550รวมกันพันนิดๆได้มินิมอล1เซตใส่
ที่เป็นเสื้อนอกหมดนะครับก็คือผ้าจะใช้เป็นผ้านอกหมดแล้วก็งานสกรีนข้างนอกหมดนะไม่ได้สกรีนไทยผ้าดีมากปัญหาของเสื้อไทยคืออะไรรู้ป่ะอะไรคะปัญหาของเสื้อไทยคือใส่แล้วคอย้วยคอย้วยใช่หรือไม่ใส่แล้วก็หดมันจะบางครับเพราะอากาศเมืองไทยเป็นอากาศเมืองร้อนเมืองนอกอากาศเป็นเย็นเขาก็เลยทำผ้าหนามาผ้าหนามันจะนุ่มกว่าแล้วทรงมันจะสวยกว่าไปลองลองลองเสร็จยังแล้วออกมาผลงานป้านี่มีนี่มอโคตรสวยมีหมอกจริงๆหนูมีปัญหาอย่างนึงคือเชือกค่ะทำไมหนูจะมัดหรือหนูจะปล่อยดีปล่อยค่ะดึงออกเลยนะเออดึงออกปล่อยเลยค่ะตรงเตงตรงเตงจะบอกว่ากางเกงตัวนี้เป็นขาจำด้วยนะเชือกโคตรเท่เออเป็นขาจำไม่ได้แบบว่าปล่อยแบบเป็นขาบานอ่ะเป็นขาจำให้อ่ะเออดีมากถ่ายรูปเออตัวเป็นแบบมินิมอลเท่าไหร่ครับพี่ชุดนี้อันนี้ 1,290 ครับเสื้อ 1,290 ข้างใน550กางเกง850ครับ850ถุงเท้า150กิ้ง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 ได้เป็นโฮมบอยค่ะตอนแรกแต่งมินิมอลแต่ทีนี้พี่เจ้าของร้านบอกว่าใส่เสื้อโฮมบอยด้วยเท่กว่าเท่ทั้งคู่ลิมิเต็ดที่สุดในโลกจริงเหรอทำไมอ่ะใช่นี่คือตัวแบบตัวแรกของที่ร้านแล้วก็เราไม่ขายตัวนี้แล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยในการยึดแพทเทิร์นเดิมมาตัดใหม่ครับเท่ากับว่าเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปลอกแพทเทิร์นแล้วก็ทำขายเองใช่แล้วเผาโรงงานมันก็จะไม่มีอีกเนี่ยตัวนี้ก็ตัวแรกเลยก็ทำไมเขาไม่ขายเพราะเป็นตัวแรกสุดท้ายก็เป็นของหนูใช่ตัวนี้พิเศษมากขนาดป้ายคอยังไม่มีครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีป้ายคอตัวนี้คือไม่มีเพราะตัวนี้คือตัวแพทเทิร์นไม่เป็นไรค่ะแล้วพี่จะตัดพี่ก็มายืมหนูได้แต่พี่อาจโทรไปถามใจนะวัดที่นี่หน่อยได้เลยค่ะใส่สตรีทได้ในราคาเอื้อมถึงนะครับใช่ดีกว่าไปซื้อของก๊อฟใช่ไม่หนูรู้ที่มาของสุพรีมป่ะทำไมคะสุพรีมเนี่ยเป็นแบรนด์สเก็ตเตอร์มาก่อนนะแล้วเขาอยากได้แบรนด์สเก็ตเตอร์เนี่ยไม่มีใครทำเสื้อผ้าดีๆเลยสุพรีมก็เลยทำขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสตรีทในตอนหลังเชื่อถือได้ใช่ไหมเชื่อถือได้อันนี้เรื่องจริงโอเคไม่ยังไงบางทีหนูก็แย่ไม่ออกว่าป้ากำลังพูดเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอยู่ไงกูดูไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอกูเป็นอนาลิซิสนะโอเคนี่อ่ะถือกล้องแป๊บนึงไปดิเราเล่ากันนิดนึงว่าปกติชวนโจ้เนี่ยถ่ายงานแม่งไม่ยอมออกจากบ้านนะอิดออดมากเลยนะเทปนี้เป็นเทปที่ตื่นเช้าไม่บนไม่ติดเตียงเอาก็หนูอยากได้ชุดแบบเท่ๆอ่ะมันหาร้านยากจริงๆถึงไม่งั้นก็ไม่บินไปเกาหลีหรอกต่อไปไม่ต้องบินเกาหลีละมานี่บินมาเนี่ยบินอากาศมันดีก็เสียหายไปหลายแสนถึงไม่ถึงถูกมากประมาณเท่าไหร่หลักพันใช่ไหมว่าหลักพันดีกว่าหลักพันนะคะอีกประมาณ 2,000 ก็หมื่นแล้วอะไรเงี้ยก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แพทด้วยนะคะก็อย่าลืมมาที่ร้านนี้ได้นะคะโฮมบอยอยู่ที่พหลโยธินนะคะ MRT ทางออกที่2เดินออกมาปุ๊บอยู่ด้านขวามือเจอเลยข้างล่างเป็นร้านเหล้าโอเคนะให้เงยหน้าขึ้นบนจะเห็นโฮมบอยอยู่นั่นเองเปิดตั้งแต่กี่โมงครับร้านเปิดตั้งแต่บ่าย2ครับปิด 3:00 ครับครับอยู่ทุกวันจันทร์ครับดีนะใครจะมาถ่ายใครจะมาถ่ายโทรถามเขาก่อนโทรถามเจ้าของร้านก่อนนะคะโอเคก็มาโดนก็ได้มาตำกันได้นะคะที่นี่เปิดวาร์ปให้แล้วถ้าไม่รู้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างในอีกทีนึงน่าจะมีแฟนเพจด้วยเนาะมีใช่ไหมมีมีแฟนเพจเดี๋ยวป้าเอาขึ้นไว้ให้โอเคตามนั้นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย